สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ทางเรียกจะพาท่านผู้ชมมาตัดปลาฉลามแบบนี้นี่ครับปลัดช่างมือใหม่นะครับว่าเขาวางกันยังไงนี่ครับตัดเฉียง45องศาครับมาดูการวางมือและการวางใบตัดไฟเบอร์นี่เขาทำกันยังไงนี่ครับเราได้ตัดเสร็จแล้วมาดูกันครับก่อนอื่นใส่ถุงมือครับถ้ามีถุงมือหนังดีๆถุงมือผ้าไม่พอดีนะครับถ้ามันโดนไฟแล้วมันจะติดเลยแนะนำให้ใช้ถุงมือหนังนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นสแตนเลสที่เรายังไม่ตัดเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมดูว่าการวางให้มันเฉียง45องศานั้นวางยังไงมาดูกันนี่ครับนี่ชนเลยนะครับมาชนอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็ดันไปดันให้พยายามอย่าไปดันใบตัดมากเกินไปนะครับเนี่ยดันอันนี้จะดันมากเกินไปเดี๋ยวใบตัดมันจะโค่นเวลาทำงานแล้วมันจะแตกใส่เราอะเอาแค่พอดีจะให้มันเป็นเบียดมากนี่แบบนี้พอดีได้ครับพอดีแล้วแล้วก็ถ้าพอดีแล้วก็เราจับตรงนี้นะจับตรงนี้พอจับเสร็จแล้วก็เก่งไว้ตลาดช่างมือใหม่ครับเก่งมือไว้อย่าปล่อยโดยเด็ดขาดกันในขณะที่ใบมีดกำลังทำงานอยู่นะครับมันจะอันตรายมากเลยครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราใช้กิมหนีบมาหนีบเอาครับจะหนีบตัวนี้ยึดไว้เลยหรือว่าเราจะปรับตัวนี้หมุนก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เราทำงานแล้วเราทำให้รู้ว่าสำหรับช่างใหม่คนทำอย่างไรครับมาดูกันกดตัวนี้ลงไปอย่ากดแรงเดียวนะครับค่อยๆกดทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับให้มันกินทีละนิดถ้ากดแรงเกินไปไฟเบอร์มอเตอร์มันทำงานหนักแล้วมันจะหยุดการทำงานนะครับเราจะฟังจากเสียงมันก็รู้ว่าเวลามันทำงานหนักมันจะเสียงอืดมากเลยครับมาดูต่อเอ็นซ้ายกับขวาเข้ากันเราล็อกได้เลยนี่เลยการตัดไฟเบอร์อย่ากดแรงเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองไปมันกินไปเร็วเกินไปกดเบาๆช้าตรงนี้มันจะคมมากนะครับท่านผู้ชมมันต้องขัดไปหน่อยนี่มันก็จะไม่คมไว้มันไม่บาดมือเวลาทำงานนะครับแล้วก็ตัดอีกทีนึงมาฉลามทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยครับนี่วางให้มันได้ตรงนี้ให้มันชนตรงนี้ชนตรงนี้ตรงนี้พอแล้วกดไฟเบอร์เบอร์น
จับแน่นรับคมใหม่ตัวนี้มันจะคมมากเลยบาดนี้ได้เป็นงานครับสำหรับการตัดข้อหรือตัดเอ็กซ์ฉากเลยไฟเบอร์หวังว่าคงจะทำตามคลิปได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าช่างมือใหม่ท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้เก่งๆนะครับดูจากคลิปที่ไปเป็นความรู้และเป็นการสารต่อของงานต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ